เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ GDP พันผมนายพันนับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกลับเข้าสู่เกม Minecraft Ultimate Survival นะครับพาราไซต์ครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่9แล้วนะครับเราย่างใกล้เข้ามาสู่จุดจบของซีรีส์นี้กันแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้จะใกล้จบนะครับแต่ว่าชุดผมเนี่ยยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะยังเป็นชุดเพชรอยู่เลยนะน้องๆบอกเฮ้ยแล้วชุดเพชรมันจะทำไมพี่มันก็ดีสุดแล้วนะฮะในเวอร์ชันนี้นะยังไม่มีเนเธอร์ไรต์แต่ว่าไม่ละฮะผมเล็งอย่างที่บอกไปครับว่าผมเล็งชุดสเกลิตันอยู่นะครับซึ่งอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับมันไม่ได้แบบว่าแข็งกว่าชุดเพชรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันให้เกราะน้อยกว่าชุดเพชรด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่ครบเซตนะครับผมจะถ้าจำไม่ผิดผมจะวิ่งเร็วกระโดดสูงแล้วก็ตีแรงนะครับแล้ววันนี้แหละนะครับจะเป็นวันที่เราจะทำชุดนี้กันนะครับคิดว่านะหวังว่าจะทำได้นะครับเพราะว่าผมมีปืนครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำกระสุนเพิ่มแป๊บนึงจะออกไปล่าไอ้เจ้าเขาเรียกไอ้มิวแทนสเกลิตันกันนะครับก็ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าจะพยายามกระทืบมันจากระยะไกลนะครับแต่ว่าระยะไกลก็ไม่เกี่ยวฮะเพราะมันเป็นสเกลิตันกลายพันธุ์นะครับแน่นอนว่ามันจะต้องยิงระยะไกลได้โหดจัดๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปใกล้มันเนี่ยยิ่งอันตรายกว่านะครับถ้าเกิดว่าน้องๆเคยดูมอบแบทเทิลผมไอ้เจ้ามิวแทนสเกลิตันเนี่ยมันมีท่าแบบว่าท่าที่แรงที่สุดของมันนะก็คือมันจะเอาซี่โครงของมันนะครับงับเรานะเพราะงั้นแล้วการเข้าไปใกล้มันเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรที่ฉลาดสักเท่าไหร่ซึ่งวันนี้นะครับผมจะลองใช้ระเบิดเป็นครั้งแรกดูนะครับก็จะเอาไปสัก3ลูกนะฮะถ้าเวิร์กก็จะลองทำวันหลังดูซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าผมคราฟไอ้ปืนยิงระเบิดผมก็จะสามารถใช้อันนี้เป็นกระสุนได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยนะเพราะว่ารอบที่แล้วเราเพิ่งทำมินิกันมาแล้วก็หมดเหล็กไปเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวทำกระสุนเพิ่มนิดนึงนะฮะไม่นิดอ่ะทำเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ามินิกันกินกระสุนมากแต่เยอะขนาดนี้รอบที่แล้วก็ผ่านเกือบหมดเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับการยิงปืนนี่แบบโอ้กระสุนหมดไม่รู้ตัวเลยฮะแล้วก็อีกเหตุผลนึงนะครับที่ผมอยากได้ชุดนี้นะครับเพราะว่ามันมีอาวุธนึงที่ผมอยากใช้นะครับนั่นก็คือเขี้ยวนะเท่ไหมมันชื่อว่า the living sight นะครับliving sight นะแปลว่าเขี้ยวมีชีวิตนะครับมันแรงมากนะฮะดาเมจ17นะครับดาเมจแรงที่สุดนะเป็นอาวุธที่ดาเมจแรงที่สุดในมอดแพ็คนี้นะครับซึ่งดาเมจ17นี้นะครับผมจะทำให้มันแรงเข้าไปอีกนะฮะได้ด้วยการใส่ชุดสเกลิตันนะครับผมก็จะตีแบบว่ามีสเตรนท์ติดตัวด้วยนะครับก็มันก็จะคูณเข้าไปอีกครับผมก็มีแพลนแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวผมจะทำฟาร์มวัวนะครับเพราะว่าอย่างที่น้องๆเห็นนะครับว่ามันใช้วัวค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยผมจะทำฟาร์มวัวนะครับแล้วก็จะทำไว้ในบ้านด้วยเพราะว่าอย่างที่รู้นะฮะข้างนอกปลอดภัยตายห่าแหละนะไม่มีทางนะครับถ้าทำวัวผมไว้ข้างนอกแล้วก็เผื่อน้องๆไม่เคยดูมอดรีวิวผมนะครับพาราไซต์ในมอดนี้มันไม่เลือกหน้านะฮะจะวัวหมูหมากาไก่มันกินหมดนะฮะถ้าเลี้ยงไว้นอกบ้านเนี่ยบอกเลยว่าไม่กี่วันนะครับไม่ได้กินวัวแล้วฮะวัวก็ไปหมดนะครับถ้าเราอันนี้ไปนี่มันจะทะลุตรงนี้ใช่ไหมเราก็ทำอันนี้เป็นทางไปหาฟาร์มวัวก็ได้เดี๋ยวผมทำรั้วเพิ่มด้วยเพราะว่าจากพาร์ทที่แล้วเราเห็นแล้วนะว่ารั้วเราไม่พอนะครับแบบว่ามันสูงไม่พอนะฮะเพราะว่าพาราไซต์มันสูงมากบางตัวอย่างไอ้ลองอาร์มเนี้ยมันโดดจากตรงนู้นแล้วก็ดรอปลงมาตรงนี้นะฮะแล้วมันก็มาอยู่หน้ากระจกผมโคตรงึดเลยผมจะปล่อยวัวเดินเข้ามาถึงข้างหลังนี้เลยนะครับผมว่ามันก็ดูแบบเลี้ยงมันแบบว่าฝรั่งเรียกว่า free range นะครับfree range ก็คือปล่อยมันเดินแบบว่าfreely เนี่ยเราเรียกว่าแบบ free range จะมืดแล้วเว้ยทำพรุ่งนี้ไหม ทันไหมวะมันจะโอ้ยถ้ายิ่งพูดก็ยิ่งไม่ทันฮะไปเลยจังหวะนี้ กลัวที่ไหนเหลืองล่าเนาะกลางวันเนี่ยเหลืองล่าแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรมาล่อมันซักก็อย่างเดียวแล้วตอนแรกไอ้จะทันเนี่ยมันจะไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยการล่าวัวครั้งเนี้ยมันจะเป็นจุดจบของซีรีส์นี้หรือไม่บินข้ามไปเลยบินไปเลยโอเควัวจ๋าวัวจ๋าโอ้โหมืดตึ๊บมืดแล้วคุณหนุ่มครับมานี่ไอ้หนุ่มคัมออนโบรโอเคข้าจะปกป้องเจ้าเองคือถึงแม้ว่าจะเอาไปฆ่าก็เถอะแต่ว่าก็จะเลี้ยงก่อนนะทำป้ามาลูกโอ้โหแสงอาทิตย์รับขอบฟ้าพระจันทร์มาแล้วมาเร็วนี่เป็นป่าด้วยเนี่ยเร็วมาเร็วไม่ใช่หมามายาเอ้ย bro นี่ไงเฮ้ยมันมาดื้ออะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ยกูปล่อยตายจริงนะเนี่ยกูกลัวอีป่ายเลยเนี่ยมาเร็วมานี่เร็วโอ้โห Minecraftมีเกมมากี่ปีเนี่ยเฮ้เกมยังบั๊กอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงของชอบอยู่ไม่ใช่เหรอเอ้ยมาเร็วมาเร็วเออเออมามาเร็วมาเร็วมามามามู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 
มูมูผมคิดว่าถ้าผมพูดมูมูมันจะตามเว้ยเชื่อผมนะสัญชาตญาณสัตว์มันต้องเข้าใกล้แบบสิ่งมีชีวิตที่ออกเสียงเดียวกับมันอยู่แล้วมู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 แล้วก็1 2 3 3 3 3นี่เป็นไงล่ะโอเคตรงนี้ผมจะเปิดไว้แล้วกันนะให้วัวมันเดินไปเลยลูกวัวตัวแรกของเราครับชวิงนี่เพิ่งได้ achievement สุดๆเดี๋ยวเราต้องทำประตูหน้าบ้านใหม่ด้วยนะเพราะว่าตะกี้เราใช้ไปโอเครีบหน่อยแล้วกัน1 2 3เรียบร้อยฮะโหแป๊บเดียวแล้วเนี่ยbro hey hey what the fuck bro what the fuck ชื่อกูไปปกป้องวัวกูก่อนปกป้องวัวมันมาแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยหลอนน่ะไม่ได้กับวัวผมใช่ไหมโอเควัวผมยังอยู่ดีฮะผมออกมาอย่างนี้คือโคตรเสี่ยงอะแต่เพื่อวัวเพื่อลูกรักข้างบนหรอไม่น่าฮะข้างบนไม่มีทางเกิดได้บนบ้านกูดูใต้บ้านอีกแล้วไอ้บ้านหลังนี้มันยังไงเนี่ยผีสิงบ่นี่ไม่เหลือกลาสแล้วฮะไม่เหลือทรายด้วยฮะเอ้าบ้าเอ้ยปิดด้วยไม้ไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคฮะตรงนี้คือเป็นบ้านเอ้ยยังไม่ปลอดภัยนี่หว่าชุบ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 โอเคอันนี้ก็คือช่องใต้สะพานถูกไหมเฮ้ยอย่าปิดไฟดิหลอนโอเคครับประมาณนี้น่าจะเรียบร้อยลูกๆของผมจะต้องรอดบอกเลยว่าห้ามตายส่วนฉันอาจจะโดนแอทแทคอาจจะกรีดอีกรอบบ่อยอะหมดแพ็คเนี่ยบ่อยบ่อยเตรียมปืนไว้เลยรอบนี้จะไม่ตกใจเด็ดขาดไม่เอาแล้วตกใจหลายรอบแล้วพอ enough อยู่สักที่นึงอ่ะเตรียมดาบไว้ด้วยกูเตรียมหมดเตรียมโล่ด้วยกูนอนกับโล่เลยนะมาดิหน่อยตอนนี้คือกลัวบนฟ้ามากแบบจากพาร์ทที่แล้วคือ F มากแบบไม่เอาแล้ว no กินเฮ้ยทำไมเสียงชัดมากเลยอ่ะแล้วทำไมไม่ออกมาจะออกมาก็ออกมาเลยดิฮัลโหลฮัลโหลผมว่าผมนอนไม่ได้ว่ะเออใช่จะนอนไม่ได้แน่เลยเพราะว่ามันอยู่ในบ้านนะฮะเออ Minecraft อ่ะเนาะปกติของ Minecraft มันห้ามนอนถ้าเกิดว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ใกล้ตัวโอเคฮะไม่น่ามีใครลงไปทำอะไรรูปผมได้ตอนเช้าผมจะสัญญาผมจะแก้ไอ้ตรงนี้ที่มันอุบาทเป็นกระจกบวกไม้รอบนี้เหรอไม่อยู่ครีปเปอร์ก็ไม่โดนโจมตีใช่แล้วครีปเปอร์ใช่ว่ามันไม่อยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นมันตีครีปเปอร์ไปละมันอยู่ไหนวะเฮ้เสียงชัดตรงนี้แต่ว่าเดินออกมาตรงนี้ไม่มีเฮ้งั้นมันอยู่ไหนวะเนี่ยคืนนี้เลยไม่ได้นอนเลยโธ่มัวแต่หาไอ้เสียงในบ้านอีกแล้วมันอยู่ไหนรู้แค่ว่ามันน่าจะไปแล้วมั้งกลางวันแล้วคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเตรียมbro แล้วทำไมเสียงมันเปลี่ยนเสียงที่เปลี่ยนทุกวันไม่เว้นกันเลยพวกท่านนี่มันยังไงคนที่ไหนกันเนี่ยโอเคอากาศมันร้อนชัดมากเอ้ยเวทอะมินิทกูบินออกก่อนแล้วกันซับดูดเอโย anybody homeโยไม่มีตัวอะไรฮะเตรียมปืนก่อนถึงจะไม่มีตัวอะไรแต่เตรียมปืนก่อนเอ้ามันไปแล้วเหรอไม่น่านะเพราะว่าเสียงแบบอยู่ใต้บ้านเลยเฮ้ยอโย Adapted Manducator เลือด50เลยเหรอวะแต่เลือด50ไม่เยอะครับเป็นเพราะไอ้ Manducator เลือดมันน้อยอยู่แล้วไวรัสก็ยังไม่กลายพันธุ์ด้วยงั้นเก็บก่อนแล้วกันโบ1โบ2โบ3ซับแมนหัวซับหัวซับมีตัวเดียวเหรอไม่มีตัวเดียวฮะโอ้ยกากๆโอ้
้ยอะไรอะไรยิงขู่เลยยิงล่อว่าไม่เปลืองกระสุนแล้วกันนะขอโทษนะโอ้โหไม่รู้ว่าตัวกากอะโดเดี๋ยวใจเย็นโอ้ยตกใจนี่โคตรเก่งอะ ผมเอาทรายแถวบ้านดีไหมวะไม่เอาทรายแถวบ้านอะบ้านผมจะไม่สวยนี่ จริงๆแบบว่าม็อดแพ็กนี้มันไม่ควรมานั่งกลัวว่าบ้านสวยไม่สวยนะงั้นเอาทรายแถวบ้านแล้วกันนะอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อ นี้น่าจะอ๋อโอเคอันนี้เป็นของแบบว่าเป็นเศษซากบล็อกที่ไอตัวอะไรวะมินิโกเลมนะครับมันทิ้งเอาไว้ผมคิดว่าวันหนึ่งเราน่าจะได้สู้กับบิ๊กโกเลมเอาทรายได้อย่างปลอดภัยได้มาเกือบ1สแต็กโอเคได้กระจกอันสุดท้ายมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเออสวยป่ะผมปิดขอบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เปิดเอาไว้นะครับเออนี่วัวผมก็จะเรียบร้อยนะครับเออเป็นฟาร์มวัวที่ดูดีสักกะทีนึงนะครับกินน้ำสะอาดหน่อยเดียวรู้สึกกินแต่น้ำสกปรกแผนการของผมนะครับก็คือจะออกไปข้างนอกนะฮะให้พวกสเกลิตันมันเกิดพวกมันจะเดินหาร่มเงานะครับเวลาที่มันกลางวันแล้วเวลาที่พวกมันหลบแดดนะครับตัวอื่นที่ตายหมดหรือว่ากลางวันแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีมอนสเตอร์ตัวอื่นแล้วแต่มอนสเตอร์ที่อยู่ในร่มเนี่ยมันจะยังรอดอยู่นั่นหมายความว่าถ้าผมเจอสเกลิตันที่อยู่ในร่มผมสามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นมิวแทนสเกลิตันและเลือกสู้กับมันตอนกลางวันได้เพราะอย่างที่บอกครับตอนกลางคืนเนี่ยตอนนี้นะฮะอย่างน้อยแค่ตอนนี้เนี่ยพวกพาราไซต์สปอนได้เยอะมากมิวแทนอื่นๆสปอนได้พวกซอมบี้สปอนได้ครีเปอร์สปอนได้ทุกตัวฮะที่ฆ่าผมอะสปอนได้นะครับแต่ถ้าผมเลือกสู้กับมันตอนกลางวันนั่นอะจะเป็นสนามรบที่ผมได้เปรียบ nice ป่าที่ดีนะครับสำหรับการทำภารกิจนี้นะครับก็คือป่าที่ไกลออกไปนะครับที่มันจะมีต้นไม้เยอะๆนะฮะเพราะก็อย่างที่เคยบอกโอ้ยโอเคข้อเสียของการที่มันฝนตกก็คือวิสัยทัศน์ของเราสั้นข้อดีก็คือเอนเดอร์แมนจะไม่มากวนตีนเราอะไรเนี่ยทำไมมันหนาวอีกแล้วเนี่ยโอ้ยฝนตกแล้วก็เป็นงี้ทุกทีเลยคิดว่าถ้าบินออกไปอีกน่าจะไม่ค่อยหนาวแล้วครับเจอป่าแบบที่ผมชอบเลยครับก็คือ Pine Forest นะครับแล้วตรงนี้ฝนก็ไม่ตกแล้วด้วยไม่รู้ว่าผมจะแข็งแบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่น่าจะหยุดแล้วปะใช่ปะเอ้าไม่เลิกว่ะยังไงดีวะผมคงต้องอยู่ใกล้ไฟอ่ะจังหวะนี้แต่ถ้าผมจุดไฟตรงนี้ก็มันก็ไหม้ทั้งป่าฮะรู้ละตะกี้ผมเห็นลาวาใช่ปะตะกี้เหมือนเห็นลาวาก็ไม่ได้ก็ว่าเอ้ยเยลโลไอนี่หว่าโอ้ยอะไรมันตามหรอทำจริงตามหรอตามฮะตามโอ้ยวันนี้เจอเยอะเนาะโอ้ยเสือโอ้ยมันยิงพิษฮะเยลโลไอนี่อ่ะไปโดนพิษมันนะครับนั่นอะไรอ่ะไฟออกโอ้โหมันทำให้ป่าแบบติดไฟอยู่นี่ว่ะไม่เย็นแล้วฮะเยี่ยมเยลโลไอก็ไม่ตามนะโอเคเราได้ที่พักกลางคืนนี้แล้วครับเริ่มก็บ้าแล้วฮะผมเสียไอ้ return scroll ไปอันนึง TP กลับมาบ้านนะรู้ไหมลืมอะไรไอ้บ้าลืมเคมีคอล X surprise motherfucker โอ้ยคุณผู้ชมครับระหว่างทางผมเจอไอ้เต้าครับผมเจอไอ้เต้าว้ายผมเจอไอ้เต้าอีกแล้วอย่ายิงกลางวันแล้วด้วยนะโอ้ยลองอาร์มดีกว่าโอเคโอ้ยหุ้ยถึงนี่เลยเหรอวู้สไนเปอร์เว้ยต้องมีสไนเปอร์1นายฮะโอเคอย่าหาทำบอกเลยกูสู้ได้แน่รอบเนี้ยสู้ไม่ได้กูบินหนีอ่ะบอกเลยเดี๋ยววะโอ้แดดมันแรงอ่ะมองไม่เห็นอยู่นู่นนี่เลยกูก็สไนเปอร์กูสไนเปอร์เหมือนกันนี่เอ้ยมันไม่เห็นผมเว้ยเอ้ยคิดว่าผมจะไม่ใช้โอกาสนี้อย่างนั้นเหรอผมว่าน้องๆด่าผมแน่เลยถ้าผมทำอย่างเงี้ย come on อยู่ใต้ต้นไม้นี่ฮะมาดิอัดตูดเลยนะ1 2ไอ้โย่กระโดดมาดิกระโดดมาดิรออะไรเฮ้ยมันติดว่ะมันไม่ได้ติดเว้ยมันเป็นไรวะโอเคมันจะกระโดดด้วยแต่มันติดก็ยิงโดนอยู่นี่ว่ะเอ้าแล้วผมยิงไม่โดนมันนะเอ้ย bro คือปืนนี้แรงกว่าว่ะอันนี้6ดาเมจแต่ว่ามันช้ากว่าฮะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะปิดฉากด้วยกันไปตีหน้ามันดีมั้ยเอาป่ะผมต้องเสียใจแน่นอนเลย1 2ปึ๊บเอาติดซ้ำเรียบร้อยนี่เป็นไงล่ะ
ไปไงล่ะโดนเข้าไปอื้อบอกเลยว่าโคตรจะฝนมันศัตรูออกมาได้ทุกเมื่อฮะเออเยี่ยมเลยไม่น่ามีอะไรแล้ววะใช่ไหมใช่ป่าวะสวยๆฮะสวยๆเลยเสียงอะไรอ่ะโอ้ย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 อะไรเนี้ยกูยิงเลยนะกูมีแก๊ตลิงนะกูสู้ยิบตานะเสียงอะไรวะซับใครมันทำหมดแพ็คนี้กูถามจริงกูเองมันหลอนวะโอ้โหไม่เอาแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไอ้นุ่มโอ้แล้วมีริกเกอร์ทราบริกเกอร์อยากบวกไหมไอ้น้องอ้าวอยู่ไหนแล้ววะเฮ้ยนั่นมันสเกลิตันฮะเอาปะผมว่าเอาไหมโอเค risk everything 1 2 3ไปเว้ยแต่ของผมก็คือสู้ตอนที่ศัตรูน้อยนะอุ้ยฟ้าผ่าแรงมากผมกลัวเสียงผมไม่ค่อยได้ยินเสียงผมโอเคผมเบาเวเทอร์หน่อยแล้วกันโอ้ย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 อะไรอะไรของมึงเนี่ยโอเคเราจะบินไปหามันเสร็จปุ๊บผมจะให้มันยิงผมพักนึงนี่หลังจากนั้นมึงจะโดนนี่เคมีคอล X มายิงกูไปเถอะยิงกูไปเถอะอึ๊บโอเคโอเคโอเคถ้ามันกลายร่างคือผมหวานหมูเอ้ยไม่หวานนี่หว่ากูต้องบินหนีก่อนกลายไหมกลายไหมกลายฮะกลายฮะสุดยอดสุดยอดโอเคโอเคตุ๊ร์สองตัววันนี้สองตัวเรียบร้อยวู้ฟ้าผ่าเป็นพยานพี่เก็บไปสองไอ้น้องโอเคอันนี้คือเอ้ยแมนดิวเคเตอร์กระจอกก่อนหน้านี้พี่ฆ่าเวอร์ชันอะแดปเต็ดน้องไปแล้วน้องอย่ามาหาว่ามันไวว่ะโอเคมานี่ดิเรียบร้อยโอเคโอเคเก็บของเก็บของ1 2 3ไปกูได้เฟอร์มาได้ไงวะเนี่ยแล้วทำไมผมได้อันนี้มาอันเดียววะโชลเดอร์แพดโคตรซวยเลยอะโชลเดอร์แพดกลางผมยังไม่เสร็จสิ้นฮะผมต้องฆ่าอีกตัวนึงจริงๆไอ้ตัวแรกมันควรจะดรอปโชลเดอร์แพดด้วยเว้ยแต่มันไม่ดรอปเฮ้ยอีกตัวนึงมาอีกตัวนึงมาอีกตัวนึงมาก็จัดดิไอ้น้องมานี่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 โบเขาให้แล้วก็บินหนีเป็นไงบ้างเรียบร้อยมาดิมันมาถึงนะตรงเนี้ยถึงไหมวะไม่ถึงไม่มีทางไม่ถึงถ้ามันโดดอีกทีจะถึงอยู่นี่อยู่ไหนเอ่ยโอเคมันหิวเลือดอยู่ใต้ตีนผมเหรอผมจะทำสิ่งที่โคตรเสี่ยงแต่ว่าโคตรคุ้ม1 2 3ไปเว้ยผมจะต้องผิดหวังแน่นอนริเกอร์อย่ามานะขอร้องเรื่องมันเหลืออีกนิดเดียวโอเคโอเคบินกลับก่อนที่ริเกอร์จะมาตุ๋ยตูดผมโอเคสวยว่าริเกอร์มาไหมริเกอร์ไม่มาฮะต่อปุ๊บเก็บให้หมดโอเคโชลเดอร์แพดนี่ไงเก็บให้หมดนะของดีคุ้มโอเคโอเคมียาคำรามตกใจโอเคโอเคเสียงดังมากเลยอะเสียงฟ้าผ่าโอเคผมเก็บริเกอร์ก่อนโอ้ยเสียงอะไรอะผมไม่ควรมาเดินอย่างนี้นะเก็บของก็แล้วกันบ้านกูมาจากทางไหนไม่รู้กลับอย่างนี้แล้วกันง่ายดีปรบมือให้ผมเลยครับวู้เออแล้วไหนมันเป็น Thunderstorm ผมไม่ต้องใช้ม็อบข้างนอกแล้วผมนอนบาย Goodbye motherfucker เรียบร้อยครับได้ชุดมาแล้วนะฮะหล่อเท่แบบสุดๆหัวก่อนเลยหัวเราใส่ได้เลยครับชุดต้องทำนี่ก่อนโอเคอันนี้ทำอย่างนี้ได้เลยฮะทำได้เลยชิวๆแบบว่าสบายๆนะครับโอเคอันนี้ก็ใช้ rib cage นะครับก็คือใช้ตัวซี่โครงมันทำนะครับซี่โครงมันแข็งมาก legging นะครับเป็นขาเท้าก็แค่นี้ฮะปุ๊บโอ้ยยังเหลือของเยอะๆเลยอ่ะโอ้โหสบายๆว่ะทีนี้ก็เรียบร้อยฮะอ่ะเนี่ยผมใส่แค่อันเดียวผมได้สปีด2อ่ะดูดิเฮ้ย
ันนี้น่าจะได้จัมบูสต์ได้ฮะดูดิตัวสูงด้วยเว้ยเฮ้ยเฉยเฉยอันนี้ได้อะไรอันนี้ไม่ได้อะไรปะอ๋อไม่ไม่อันนี้ยังไม่เสร็จปะปุ๊บเขาให้เรียบร้อยฮะอันนี้น่าจะได้สเตรนท์ไม่ได้ฮะโอเคชุดไม่ได้อะไรถ้าชุดไม่ได้อะไรผมว่าใส่อันนี้ดีกว่าอันนี้แน่นกว่าแล้วก็อันนี้น่าจะได้สเตรนท์ถ้าจำไม่ผิดเอ้าไม่ได้สเตรนท์เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เสียเวลาฮะมันไม่ได้แบบว่าสิ่งที่เราทำมาไม่สูญเปล่าเพราะว่าผมสามารถใส่ผสมได้ทีนี้อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะมีฮะเป็นอาวุธอีกอย่างนึงที่อยากจะมีแต่ว่ายากครับอันนี้ยอมรับว่ายากคือมือของมิวแทนเอนเดอร์แมนถ้าพูดให้ถูกคือมันได้มายากมากครับเพราะว่าเราต้องฆ่ามิวแทนเอนเดอร์แมนให้ได้ก่อนซึ่งจากที่น้องๆเห็นก็คืออันเรกกิ้งแพงมากนะครับแพงโคตรเลยแทบจะใส่ไม่ได้เลยนะครับผมต้องใส่ Unbreaking White เพราะว่ามันจะมีตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะได้สู้ทีหลังนะครับที่มันสามารถทำลายเกราะเราได้แล้วถ้ามันทำลายเกราะผมปุ๊บบอกเลยครับว่า End Game ฮะถ้างั้นเราเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มเลเวลก่อนในนรกนะครับผ่านการขุดควอร์ตนะฮะไป Let's goโอเคครับตะกี้ขุดเสร็จแล้วจนพิกแอคอันที่2จะแตกอยู่แล้วนะครับก็ได้มาเยอะอ่ะได้แบบควอตมาเยอะโคตรเลยแต่ก็นะได้มา28เวลยังไม่ถึง30เลยครับแต่ไม่เป็นไรฮะหมอนนี้เราพอที่จะควบคุมการใช้เลเวลของเราได้ผมเอาใส่ชุดไว้ก่อนดีกว่าUnbreaking 810ปุ้มหายไปเท่าไหร่16เวลโหงั้นอันนี้ผมใส่ Unbreaking ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ฮะ Unbreaking 3คือ810 Protection ยังไม่ได้เลยอ๋อได้ฮะโอเคprotection ใส่ไป protection 4ทุกอันเลยแล้วกันนะครับมันใส่ได้ก็ใส่ไปก่อนดูทรงแล้วผมว่าเราได้อยู่นะพาร์ทนี้นี่ครับชุดก็คราฟแล้วนะครับถึงแม้มันจะผิดหวังสักนิดหน่อยที่ผมไม่ได้ strength ก็เหอะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะ strength เราทำยาได้อยู่งั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับยังไงก็ผมซึ้งน้ำใจจริงๆเนี่ยที่กดไลค์แล้วก็กด subscribe กันให้ตลอดนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคนที่ดูช่องของผมส่วนใหญ่เนี่ยประมาณครึ่งนึงนะครับ 46% ยังไม่กด subscribe เนี่ยยังไงก็กดกันเอาไว้ด้วยให้ด้วยละกันนะเพราะว่าผมมีความฝันนะครับอยากที่จะเป็นราชาโจรสลัด ป่าวพูดเล่นอยากเป็นหัวครั้งนี้ถุยอยากได้700,000ซับนะครับก่อนที่มันจะสิ้นปีนี้นะครับก็ฝากพาผมไปส่งที่จุดมุ่งหมายนั้นทีละกันนะครับงั้นเดี๋ยวสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้า and peace out